วันนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลนะคะซึ่งเรามาดำน้ำดูปลาอยู่แถวๆพี่ดอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงที่พี่ดอนกันค่ะฮัลโหลทะเลตรงนี้คือแบบน้ำใสมากๆฮัลโหลปลาอยู่ด้านล่างก็เยอะมากๆค่ะพี่น้องอเล็กถูกใจหลังจากที่กินเขาเทียงอยู่พี่ๆดอนพี่ๆเลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขากลับมาเบิ่งหาดบ่อดาดนะคะซึ่งเป็นหาดที่สวยงามมากๆค่ะแต่บ่ได้เล่นน้ำเพราะว่าคลื่นกับลมแรงมากๆระวังเข้าตาดินทรายเข้าตานะลูกอันนี้เขาก็ยังอยู่ในของแบบ one day trip one day tour ก็คือว่าทัวร์6เกาะใน1วันนะคะซึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทจอยกับคนอื่นๆด้วยเนาะแต่ว่า3คนเราพ่อแม่ลูกก็คือว่าจ่ายไป 5,000 กว่าบาทเนาะซึ่งหลายๆคนก็ถามมาว่าเป็นยังพวกเขาคือจองตั๋วได้แพงแท้ก็คือแม่จ๋าเนี่ย 1,900 นะคะป้าป๋าก็ 1,900 ส่วนน้องอเล็ก 1,500 บาทนะคะในการซื้อตั๋วนะคะมาเที่ยวทัวร์6เกาะในวันนี้นะคะ one day trip เนาะและอันนี้ก็จะเป็นเกาะสุดท้ายที่เราแวะนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือว่าพ่อบายมารู้สึกว่าลมแล้วก็คลื่นทะเลแห้งมากๆค่ะพี่น้องซึ่งเกาะตรงเนี้ยเขาบ่ให้เขาแล้วนะคะเรือของเราก็คือไม่สามารถไปเที่ยวเกาะสุดท้ายตรงนี้ได้เนาะแล้วก็เรือที่เขาเจ้ากำลังจะรับนักท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็คือแบบว่าเรือโค้งเค้งมากๆค่ะเพราะว่าลมแล้วก็คลื่นแห้งมากๆเขาก็เลยโบกมือว่าบ่สามารถให้เรือเนี่ยเข้าไปได้ดังนั้นก็คือว่าเราก็คือจะจบกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรากำลังเดินทางกลับกันค่ะพ่อขากลับนะคะผู้ใดที่นั่งถ่ายเรือนะคะก็จะเปียกปอนไปหมดเลยเหมือนแบบว่านั่งแบบท่ามกลางสายฝนน่ะก็คือแบบลมแห้งคืนแห้งค่ะเรือกระแทกกับพื้นแล้วก็เฮ็ดให้แบบน้ำกระเด็นเข้ามาในเรือคนที่นั่งถ่ายเรือน่ะเปียกกันไปหมดเลยเนาะและข้อเตรียมตัวที่เขาจะต้องเตรียมไปอย่างนึงที่แม่จ๋าได้จากทริปกันทั่วเกาะก็คือว่าควรเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนและก่อนออกจากบ้านคือเราควรที่จะเตรียมชุดว่ายน้ำใส่ไปเลยพอไปถึงอยู่บนเรือเขาจอดให้ลงเหรียญน้ำเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกเรียบร้อยเลยเพราะห้องน้ำไม่มีนะคะบนเรือ